สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสเอามาให้ดูเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับของลายกันดั้มนะจากบันไดนะครับเป็นข้อมูลของ HG หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อเต็มนะครับว่า High Grade นะครับแล้วก็สเกล MG นะครับ Master Grade นั่นเองนะครับว่า2ชิ้นนี้มันมีความแตกต่างอะไรกันประมาณไหนนะให้ดูอย่างแรกชัดเจนที่สุดก็คือส่วนสูงนะครับ High Grade ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้ผลิตอยู่ในสเกล1ต่อ144นะครับส่วนมาสเตอร์เกรดจะอยู่ในสเกล1ต่อ100นั่นเองนะครับซึ่งสเกลจะแตกต่างกันมากเลยนะครับราคาก็แตกต่างกันข้อดีของแต่ละตัวก็แตกต่างกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวให้มาดูส่วนสูงนะครับจากสายตาผมตัวเนี้ยเอ็กเซียมาสเตอร์เกรดอยู่ที่ประมาณ 18.5 เซนติเมตรนะครับนะถ้าเกิดในกล้องมันจะหลอกหน่อยนะนี่นะครับจากสายตาอย่างตัวไฮเกรดก็อยู่ที่ 12.5 นะครับขยับเข้าไปใกล้ให้ดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับส่วนที่จะแตกต่างอย่างนึงก็คือจุดขยับนะครับนอกจากส่วนสูงเนี่ยก็คือจุดขยับแล้วก็การฉีดสีโมเดลนะครับอย่างไฮเกรดเนี่ยอย่างรุ่นเก่าๆหรือว่าบางรุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้แยกสีพลาสติกมาให้นะบางสีเราจะบางชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องทำสีเองนะครับแต่อย่างMG เนี่ยเขาจะแยกสีมาให้เวลาประกอบนะครับมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะเป็นข้อสังเกตคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมถอดอาวุธออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่เพื่อนๆ เล่นกันดั้มจะทราบกันดีว่า High Grade เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการต่อนะครับเป็นชิ้นโดยไม่มีโครงในแต่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างชุดนี่นะครับชุดแขนคือมันจะมาเป็นชิ้นเลยอย่างนี้นะครับคือเป็นชิ้นแล้วก็มาต่อกันนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่มีโครงในเป็นชิ้นอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแขนเกาะนะครับแล้วก็มาประกอบกันแค่นั้นนะครับจุดขยับมันก็เลยจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันกับเจ้าตัวมาสเตอร์เกรดสังเกตจุดขยับนะครับตรงข้อแขนจะเป็นแค่สเต็ปเดียวนะครับสังเกตดูงอแขนได้แค่90องศาประมาณนี้เลยการจัดท่าจัดอะไรเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะครับเหมาะในการแอคชั่นท่าที่ไม่ยากมากแต่เราลองมาดูของมาสเตอร์เกรดนะครับขอถอดแขนเอ็กเซียมาให้ดูกันเลยแน่นมากครับเดือยตรงนี้โผล่มาก็จะเหมือนกันครับแต่ของเอ็กเซียเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเป็นโครงในนะครับคือจะมีโครงในนะครับข้างในก็คือการถอดเกาะแขนออกมาทีละชิ้นก็จะเห็นเป็นโครงนะครับเดี๋ยวดูก่อนผมถอดได้ไหมเพราะว่าผมบางตัวผมก็นี่นะครับนี่นี่จะเป็นโครงในอย่างนี้นะเห็นเป็นโครงนะครับแล้วก็เป็นเกาะมาครอบโครงอีกทีนึงนะครับส่วนการขยับก็จะเป็นลักษณะของดับเบิลจอยนะครับนี่สังเกตดูว่าจะแตกต่างจากตัว HG เมื่อกี้สามารถขยับได้2จุดนะครับตรงนี้นะครับนะนี่คือคร่าวๆของเรื่องโครงนะครับนอกจากเรื่องส่วนสูงนะครับโครงสีลักษณะต่างๆเนี่ยที่เราเห็นด้วยสายตาเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของไฮเกตแล้วก็มาสเตอร์เกตได้อย่างดีราคาก็อีกส่วนนึงนะครับอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของมาสเตอร์เกตจะเป็นลักษณะของการเป็นดีคอมันติดนะครับนะสังเกตขูดตรงนี้มันจะไม่มีรอยนะครับถ้าเกิดเราติดดีนะมันจะไม่มีรอยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฮเกรดนะครับจะเป็นลักษณะของการแปะสติ๊กเกอร์นะครับเราจะเห็นขอบนะครับเราจะเห็นขอบต่างๆนะครับจะเห็นขอบชัดเลยให้ดูตรงช่วงนี้ช่วงเอวนะครับนะครับเอามือขูดปุ๊บมันจะเห็นขอบสติ๊กเกอร์ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดหลักจุดใหญ่เลยก็คือรายละเอียดดีเทลนะครับสังเกตดูช่วงกระโปรงก็ได้นะอันนี้ผมตัดเส้นหนาไปนะครับมันจะมีรอยนะครับให้เป็นแนวนะครับให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับร่องรอยนะครับสังเกตมันจะมีดีเทลนะครับที่มันละเอียดกว่า HG แน่นอนนะอาจจะเป็นด้วยกรรมวิธีการผลิตด้วยนะครับนะนี่นะครับอย่าง HG นี่ก็จะเห็นลายแค่ตรงข้อมือแค่นั้นนะครับนะแต่มาสเตอร์เกรดจะเห็นชัดเจนเต็มตัวเลยนี่เป็นบทสรุปคร่าวๆนะครับระหว่างการดู HG และ MG นะครับสรุปง่ายๆคือ MG จะมีความละเอียดกว่าราคาแพงกว่ามีลายมีโครงในนะครับส่วนลักษณะของ HG จะเป็นลักษณะเป็นตัวที่ประกอบกันเป็นชิ้นต่อชิ้นดึงจุดไหนก็หลุดจุดนั้นนะก็จุดขยับจะ
พูดง่ายๆก็คือสู้เรียวเกตแล้วก็ MG ไม่ได้แน่นอนนะครับดีเทลก็จะมีความพูดง่ายก็คือล้นล้นก็คือไม่มีลายอะไรมากมายเท่ากับ MG นะครับก็ให้เลือกกันนะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มจะเก็บใหม่สำหรับคนที่เก็บใหม่อยู่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลให้ผมได้เลยนะครับอะไรที่ผมพูดขาดตกบกพร่องไปนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เราอัดมาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ MG กับ HG แบบคร่าวๆในสไตล์ซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ